สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวพาเพื่อนๆมาหาเห็ดนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเห็ดจะขึ้นไหมสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีครับก่อน มากับคู่หูเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เจอ1ดอกแล้วนะเดี๋ยวจะทายให้ดูนะคะว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะไม่ใช่เป็นเห็ดผึ้งนะคะเจอแล้วดอกนึงกำลังขึ้นเลยเน่าแล้วนะคะเห็นไหมนี่ก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะเน่าแล้วฝนตกเยอะแน่นอนเลยนะคะหรือว่ากำลังขึ้นแล้วนะคะไปค่ะหาต่อเนาะหาต่อค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าเห็ดกำลังขึ้นนะนะคะเพื่อนๆมีว่าฝนก็ตกเยอะพอสมควรนะคะแต่เห็ดก็ยังไม่ขึ้นนะคะนี่นะเดินมาเกือบครึ่งป่าแล้วเนาะก็ยังไม่เจอเห็ดเลยอ่ะแต่พื้นมันก็เปียกนะคะนี่นะเห็ดยังไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะหาไปอีกสักพักเนาะนั่นนะคะเจอเห็ดแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะนี่อันนี้เป็นเห็ดขมแน่นอนเลยโดนแมลงกัดแล้วนี่ฮะนี่นะคะแต่โดนแมลงกินแล้วอะทากอะไรเงี้ยเนาะเน่านะคะดูโหเน่านะคะเพื่อนๆนี่อันนี้มันขมนะคะเนี่ยใหญ่มาก What is this ว้าวเน่าไม่มีเห็ดเลยนะคะมิวเดินทั่วป่าแล้วนะคะมันน่าจะยังไม่ขึ้นเนาะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูผลไม้ป่าก็คือนี่เลยนะคะเบอร์รี่นะคะเป็นสีแดงอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวจะกินเปรี้ยวๆแต่ถ้าลูกไหนนะคะที่ยังไม่สุกถ้ามันจะขมเก็บง่ายนะคะเดี๋ยวให้ดูดกมากเลยนะคะเนี่ยเก็บง่ายเพราะว่ามันเป็นนี่นะคะมันขึ้นแบบนี้เนาะนี่สีแดงเต็มป่าเลยนะคะลูกนูนเห็นไหมแดงเต็มป่าเลยฝั่งนู้นต้นเขาเล็กมากเลยนะอุตส่าห์ว่าจะได้เห็ดนะคะก็ไม่ได้นะอุตส่าห์เตรียมกระป๋องมาฝรั่งตัดหญ้านะคะเพื่อนๆเอามาแล้วหลังบ้านรกมากเห็นไหมรกมากเลยว่าเรามิสไม่เอา
ลาวินาเลกากายกิอะไรกายเดสนี่นะคะก็พากันตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอุ้ยยุงอุ้ยไปหาเห็ดก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็เลยกลับมาจากหาเห็ดนะก็มาตัดหญ้านะคะเดี๋ยวให้ดูมะยมฝรั่งนะคะตอนนี้สุกมากแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมีก็ไม่ได้มากินเลยเนาะมันก็ร่วงบ้างนะคะนี่นะเนี่ยเชอร์รี่นะคะก็เกือบหมดต้นแล้วนะคะนี่เห็นไหมเหลือแค่นี้แหละนี่เอาไว้ให้นกกินเหลือไม่เยอะฝั่งนู้นอร่อยเริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวจะมาเก็บแอปเปิ้ลย่าหลังบ้านนะคะส่วนสามีนะคะก็ตัดข้างหน้าบ้านแล้วเนาะมิวก็ไม่ได้ไปถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่นะคะที่ตัดหญ้าเขาหนักมากนะก็ช่วยกันเนาะต่อไปนะก็จะทำความสะอาดหลังบ้านนะคะเพื่อนๆนี่นะคะรกมากเลยส่วนพวกเครื่องอะไรนะที่ปิ้งย่างก็สกปรกมากเลยนะคะไม่มีเวลามาทำความสะอาดเนาะมิวก็เรียนทุกวันเนาะสามีก็ทำงานอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะดูหลังบ้านรกมากอันนี้ก็เป็นที่เขาเรียกอะไรนะคะรมควันนะคะตอนนั้นอยากกินปลารมควันมากเลยก็เลยลงทุนซื้ออันนี้มาเลยนะคะเพื่อที่จะทำเนาะสามีชอบทำความสะอาดเนาะตึกกันซีบอยอะทูนะคะฮะชอบทำความสะอาดบ้านค่ะแต่ไม่ถ้าให้ไปทำความสะอาดเป็นทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ชอบเนาะแต่ถ้าทำความสะอาดบ้านนี้โอเคนะคะดูข้างล่างรกมากเลยเดี๋ยวพวกเราก็จะทำความสะอาดตัวรีโปชจะมาเดี๋ยวให้มิกะทำเนาะพี่เวอร์ยะรังชอบทำความสะอาดตอนนี้นะคะมิวก็ได้ทำความสะอาดพื้นแล้วเนาะก็เอาน้ำล้างอะค่ะไม่ได้เอาโฟมมาถูเนาะไม่ได้เอาน้ำยามาถูนะมันก็เปิดน้ำล้างแบบเนี้ยส่วนตรงนี้สามีก็ได้เช็ดถูแล้วนะคะนุ่นทำความสะอาดล้างพื้นแดดแรงมากๆเลยนะคะฉีดแค่แป๊บเดียวนี่เห็นไหมมันแห้งแล้วอ่ะนี่นะคะล้างแค่แป๊บเดียวไม้แห้งแล้วนะเนี่ยเนาะถูทำความสะอาดพ่อบ้านพ่อบ้านดีเด่นคือว่ามีอ๋อ สีโบยะไม่น่าเอตระเวนมีบอกว่าเธอทำความสะอาดบ้านนะฉันไม่ต้องทำความสะอาดบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยทำด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยกันนะคะงานบ้านอะไรเงี้ยมีกับสามีก็ช่วยกันทำความสะอาดเนาะวันนี้ทำความสะอาดบ้านทั้งวันเลยนะข้างในไม่ได้ทำแต่ข้างเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่นะคะวันนี้ก็ทำความสะอาดอันนี้ก็ฝีมือมิกะนะถูหน้าบ้านสีมันลอกเนาะหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆนี่ก็ขัดไปแล้วนะขัดข้างบนด้วยข้างบนยังไม่เสร็จนะคะนั่นอะเห็นไหมที่เป็นสีดำๆเนาะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็เป็นสีดำๆนะคะ
างนี้ด้วยนะคะตรงห้องครัวนะนี่ก็ถูเหมือนกันสามีไปเดินกับหมาเสร็จแล้วนะไปรับจ้างนะคะเดินกับน้องหมาเนาะแต่มิวไม่ได้ไปนะคะไปก็ร้านการทำกาเบล่ะบายบายก่อนแล้วฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ไลค์กดอะไรอีกกด subscribe กด push กดแล้วเริ่มเลยบายบาย